วันก่อนนะครับมีคนมาสอบถามว่าติดท่อน้ำดีเครื่องซักผ้าทำยังไงนะครับก็จะมาอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับปกตินะครับสายท่อน้ำดีจะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องรุ่นใหม่ครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเกลียวที่หมุนเข้าด้านหลังเครื่องนะครับส่วนฝั่งนี้ซึ่งปกติตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์นะครับนี่ครับคอปเปอร์อย่างนี้นะครับปกติถ้าเราซื้อมาทั้งชุดมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนคอปเปอร์นะครับสามารถปลดออกได้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับกดที่สปริงนะครับกดสปริงนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นส่วนนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นส่วนย่อยที่ปกติถ้ากรณีที่ตัวสายเรายังดีอยู่นะครับเราซื้อเฉพาะตัวนี้มาอย่างเดียวก็ได้นะครับเขาเรียกว่าตัวบนมันนะครับส่วนตัวนี้จะติดอยู่ที่สายอยู่แล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะปกติมันจะสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคอปเปอร์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ล็อกเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีเราต้องการต่อเครื่องซักผ้านะครับเราจะอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาออกก่อนนะง่ายๆกดแล้วก็ดึงนะครับก็จะทำการที่ตัวสกรูตรงนี้นะครับจะมีรูสกรูนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมมี4ด้านนะครับเราก็ทำการคลายออกนะครับเดี๋ยวผมจะคลายก่อนแป๊บนึงนะครับทำการคลายสกรูนะครับทั้ง4ด้านที่ประกอบง่ายๆครับมันจะมีสูตรมันอยู่ว่าคือตัวเนี้ยมันสามารถเป็นเกลียวนะครับเราคลายออกมาก่อนนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ากรณีที่เป็นก๊อกสนามอย่างนี้นะครับบางคนเข้าใจว่าหมุนเกลียวตัวเนี้ยนะครับแล้วคิดว่ามันจะไปเข้ากับไอ้เกลียวตัวนี้นะครับมันจะคนละเกลียวกันนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะครับมันจะคนละส่วนกันนะครับเป็นลักษณะตัวนี้คือลูกยางนะครับทีนี้ที่ให้คลายเนี่ยคือวัตถุประสงค์มันก็คือเพื่อที่จะให้มันถอยร่นมาและรับหน้ารับกับลูกยางที่เราจะต้องการประกบนะครับโดยเวลาเราทำนะครับให้เราคลายลูกยางมาตัวเนี้ยตัวเกลียวนะครับคลายให้เกือบสุดนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเป็นกล้องนี้ครับหลักการเดียวกันก็คือเราก็คลายตัวเนี้ยครับเพื่อให้ขอเรียกข้อต่อที่มันมีบ่ารับนะครับของตัวเนี่ยครับให้มันเข้าไปได้นะครับนะครับเราเข้าไปอย่างเงี้ยครับพยายามดันให้มันเข้าไปอยู่ในเดือยล็อกตรงนี้นะครับมันสามารถดันเข้าไปได้นะครับตรงเนี้ยเราคลายมานะครับแล้วเราดันเข้าไปแล้วเราก็จำทำการจำทั้ง4ด้านนะครับให้แน่นแต่ในความเป็นจริงเวลาเราทำจริงนะครับไอ้ตัวก๊อกสนามตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้มันก็ได้นะครับเราถอดมาเลยจะได้ไม่ต้องเกะกะในกรณีที่ก๊อกติดอยู่กับผนังอยู่แล้วนะครับเราทำอย่างนี้เลยจะง่ายกว่านะครับนี่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับขันให้แน่นนะครับสมมติอันเนี้ยนั่นทั้งหมดทั้ง4ด้านให้ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้จะจามเข้าร่องมันแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมไม่คลายเกลียวเพราะอะไรเพราะว่าทีนี้เราดันเข้าไปทีนี้ตอนนี้หน้าลูกยางที่เมื่อกี้จะเห็นนะครับมันจะรับเข้ากับหน้าตรงปากมาละเราก็ทําหน้าที่ประกอบไปแล้วขันหน้าที่ขันตรงนี้ครับพอเราขันเข้าไปอย่างนี้ครับขันเข้าไปได้เลยขันเข้าไปได้เลยครับลูกยางที่เราตรงนี้ก็จะดันเข้าไปรับหน้ามัน
ที่มันจะรั่วไม่รั่วก็ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะขันมันก็จะตึงละทีนี้พอมันตึงมันก็จะแน่นลูกยางก็จะรับหน้าตรงนี้ครับก็จะไม่ดิ้นละโอกาสที่น้ำจะรั่วตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับอันนี้คือกรณีเป็นก๊อกสนามนะครับแต่ถามว่ากรณีที่เป็นก๊อกอย่างนี้ก็หลักการเดียวกันครับก็คือดันเข้าไปให้สุดตรงนี้ครับแล้วก็ล็อกหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันข้อเสียคือไอ้ตัวมันเนี่ยจะอยู่ติดผนังเลยเวลาเราทำก็ต้องเกาะประคองนิดนึงแล้วก็ขันไปให้สุดนะครับแล้วก็หมุนเกียร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพอเราถอดออกมาปุ๊บมันก็จะไม่ดันละเดี๋ยวจะทำตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีหน้าลูกยางเนี่ยที่เมื่อกี้ผมอธิบายไว้เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวปลายก๊อกมันจะไปกดตรงนี้ครับพอเราหมุนปุ๊บมันก็จะดันเข้าไปหานะครับเข้าไปหาอันนี้ก็คือใช้หลักการเดียวกันกับตัวก๊อกเมื่อกี้ครับพยายามกดจำให้แน่นอาศัยตัวสกรูที่เราล็อกเนี่ยครับเห็นไหมครับสังเกต นะครับตรงสกรูเนี่ยครับพยายามให้มันเหนือบ่านะครับตรงนี้จะมีบ่าพยายามให้เหนือบ่าแล้วก็หรือใกล้เคียงสุดแล้วก็กดไว้ก่อนแล้วก็ขันสกรูเข้าไปล็อกทีนี้เวลาเราจำล็อก4ด้านเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวของไอ้ตัวที่เราเกาะไว้เนี่ยมันไม่เคลื่อนนะครับครับขันให้แน่นนะครับพอขันแน่นทีนี้ปุ๊บเราก็ทำการหมุนตัวเนี้ยครับหมุนเนี้ยครับหมุนนะครับพอมันจะหมุนไปลูกยางก็จะดันเข้าหาตัวปลายหัวก๊อกนะครับก็จะแน่นขึ้นนะครับพยายามให้มันเขาเรียกว่าตึงมือระดับหนึ่งครับไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้มือเนี่ยครับเนี่ยครับตึงมือระดับหนึ่งเห็นไหมครับแล้วทีนี้ก็น้ำก็จะไม่รั่วมาตรงนี้ละเนี่ยครับวิธีง่ายๆครับส่วนเวลาเราต่อถามว่าไอ้ตัวสายน้ำดีที่เมื่อกี้อธิบายนะครับตรงนี้ครับเราไปต่อเครื่องซักผ้าแล้วทำยังไงต่อก็เนี่ยครับมันจะกดอย่างนี้ครับตัวคัปเปอร์เห็นไหมครับมันจะเป็นมีคัปเปอร์ลูกปืนเนี่ยเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็แค่นี้เองครับดันเข้าไปกึ๊บกดเห็นไหมครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่ตัวล็อกธรรมดาเห็นไหมครับเวลาเปลี่ยนสายก็ง่ายๆครับเราแค่กดตัวเนี้ยปุ๊บดึงออกเห็นไหมครับง่ายๆครับนะครับหลักการมันมีแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับก็คือเวลาประกอบสวมหัวก๊อกอย่าลืมคลายตัวนี้ให้ออกมาเกือบสุดนะครับใช่ว่าให้ออกมาเกือบสุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ดันลูกยางตัวนี้เห็นไหมครับนี่ผมดันลูกยางออกมาจะเห็นเลยครับว่าลูกยางทำหน้าที่ดันโดยมีตัวเนี้ยที่เราหมุนเข้าไปครับเป็นตัวผลักให้ลูกยางกดเข้าไปกันน้ำรั่วนั่นเอง